วันอาทิตย์ฉันไปโบสถ์มาเธอฉันไปฟังคำสอนของอาจารย์ดร.คมเอกนะโอ้โหแต่ละคำนั้นแรงเขาฉันไม่ชอบเลยนี่ยังไม่พอนะให้ฉันแกะอีกเออเอาไม่มาแกะได้ปะเอาไม่มาแกะเลยปะแกะเข้าแบบโอ้ยเธอฉันทำไม่ได้จริงนะแต่ละคำนี่มันโดนมากเลยอ่ะซีเรียสมากเลยนี่พวกเธอคนสวยทั้งหลายทำอะไรกันอยู่คะทาน้ำก่อนก็ทำน้ำก่อนนะคะคำสอนของอาจารย์ดร.คมเอกไงให้แต่แกะไม่รู้จะแกะไปถึงไหนแค่ฟังก็เพียงพออยู่แล้วเธอว่าไหมว่าอะไรเนี่ยมาก็มาแล้วมันโดนเนี่ยซีเรียสมากเลยเนี่ยแต่ฉันว่านะพวกเธอคำสอนของอาจารย์คมเอกดีมากๆนะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยหรือเธอชอบเฟกหรอที่เอาใจพวกเธอมันไม่ใช่นะดีอยู่แล้วพวกเธอลองฟังเยอะๆเราแกะคำเทศตอนนี้นะทำไมอยู่94กันแล้วที่เราทำใช่ฉันจะไม่ได้แกะละกันเลยพวกเธอลองทำแล้วพวกเธอจะรู้ว่าชีวิตดีขึ้นเธอดูขนมอยู่ตรงหน้าพวกเธอฉันยังไม่แตะต้องเลยฉันเอามาให้พวกเธอดูสิฉันผอมเพรียวจะทานขนมโอเคไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวฉันชีวิตเธอได้จะดีขึ้นชีวิตเธอจะดีขึ้นถ้าเธอแกะคำเทศไม่แกะฉันก็ไม่แกะหรอกเดี๋ยวฉันนะพยากรณ์เซ็นเตอร์สยามเพราะอะไรรู้ไหมเธอเมื่อวานรู้ไหมเธอฉันขับรถผ่านแถวพารากอนนะโอ้ฉันเห็นแล้วราคาแอนแบบ 50% มาตัวฉันเลยแม่อย่างฉันน่าจะชอบแบบนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พันทิปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันแต่เธอพวกเธอดูชีวิตฉันอาจารย์สอนในสิ่งที่ดีนะคะคำเทศทั้งหลายถ้าเรายิ่งอ่านยิ่งฟังอาจารย์เทศแล้วแกะชีวิตเธอจะเปลี่ยนเธอเชื่อฉันไม่ฉันไม่แกะไม่แกะจะไม่แกะไม่ใช่ตัวฉันเออเธออยากแกะเธอก็แกะไปคนเดียวเชื่อสุดีหนึ่งท่านหนึ่งบอกว่าพระพรไม่เป็นของคนที่ดำเนินตามคำแนะนำคนจะทำคนจะทำที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนไม่เชื่อนะหมายความว่าเป็นคนที่รู้ความจริงแต่ไม่มีธรรมก็คือไม่ทำตามพระวจนะเขาเรียกอัตธรรมในภาษาเดิมนะครับสดุดีตอนนี้เนี่ยบอกว่าเราไม่ควรอยู่ในสถานที่ในเมืองนั้นและเราไม่ควรจะฟังความคิดเห็นหรือข้อคิดวิธีการแนวความคิดของคนเหล่านี้บางทีท่านก็รับข้อมูลอะไรบางอย่างของท่านเป็นคำแนะนำของคนโง่พี่น้องคนโง่ก็นำคนไปถึงความพินาศแล้วท่านก็ดันไปฟังความคิดเห็นของคนโง่ท่านก็เลยโง่ตามไม่ได้ล่ะฉันถึงพลาดมันโดนมากเลยทำไมพี่น้องเข้าใจไหมครับอย่าไปฟังคำแนะนำของคนอธรรมจริงไหมมันโดนจริงๆได้ไงอ่ะไม่ได้ฟังพระวจนะพระเจ้าอะไรที่ไม่มาจากพระเจ้าอย่าไปทำเรื่องนี้นะครับแต่คนรับอิบุญจากแนวคิดของคนอธรรมและสุดท้ายนะครับก็รับผลร้ายในที่สุดนะครับเวลสุดของคนที่รับพระพรหนักสุดจากผู้ชายที่เจ๋งที่สุดในพระคัมภีร์คือดาวิดฉลาดสุดรวยสุดมีเกียรติเยอะที่สุดมีปัญญามากที่สุดแต่สุดท้ายก็ไปฟังคำแนะนำของคนมาทำไปอยู่ในกลุ่มคนไม่เชื่อแล้วก็หันเหไปในตอนท้ายในที่สุดนั้นภาษาอะไรกับไอ้ต้อยในกาดาวิถี25ข้อ1ข้อที่2ขณะอิสราเอลพักอยู่ที่เมืองชิตทิมประชาชนก็เริ่มเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับหญิงชาวโมอับมีที่มาจากการร่วมประเวณีกับพ่อตัวเองแต่หญิงเหล่านั้นก็เชิญประชาชนให้ถวายเครื่องสักการะบูชา
พระของพวกเขาแนะนำให้ไปไหว้พระนี้สิแนะนำว่าเป็นคริสเตียนแล้วไม่มีเบอร์มงคลบ้าใส่หินเนี่ยไม่มีพลังบ้าเพี้ยนแล้วจริงไหมจริงไหมเอาขายตรงไปทำในโบสถ์บ้าจริงไหมฮะบ้าบ้าบอบอไปรับความคิดโง่เขลาบอปัญญาจากคนอธรรมชัดเจนว่าเป็นสมาชิกที่ไหนจะได้เรียกว่าชาวเมืองนั้นชาวคริสตจักรนั้นฉันต้องชัดเจนปฏิสัมพันธ์กับใครมาเมืองนี้เมืองผมเองเนี่ยพี่คนนี้อยู่บ้านหลังนี้มีลูกคนนี้รถคันนี้รถคันนี้ใครขับมาถ้าต้องเป็นชาวเมืองนั้นไม่ใช่ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้แวะมาวันอาทิตย์มาก็บ้างไม่มาก็บ้างเดี๋ยวก็ย้ายโบสถ์เดี๋ยวก็ไปไงโอ้ยน่าเบื่อมันจะเจริญได้ยังไงจริงไหมจะรับอิทธิพลจากใครมันจะเป็นคิดเสียงห่วยๆอย่างนี้ไปถึงเมื่อไรกันที่95แล้วเราต้องแกะคำเทศคำมาจากเรฟเฟรนซ์นะครับที่เป็นคำเดียวในภาษาฮีบรูเดิมที่ใช้ในทั่วพระคัมภีร์นะครับมี66ตอนนะครับนะครับเยเรมีย์12ข้อที่1โอ้ข้าแต่พระยาเวห์เมื่อข้าพระองค์สู้คดีกับพระองค์พระองค์ทรงเป็นฝ่ายถูกแม้กระนั้นข้าพระองค์จะทูลเสนอมูลคดีข้าพระองค์ต่อพระองค์ในอุ๊ยแกะไม่ทันแต่คนชั่วจึงจะเริ่มขึ้นฉะนั้นทุกคนที่ทรยศอยู่นี้ก็เป็นสุขพระบิดาที่ใช้คำตั้งแต่เราแกะคำเทศชีวิตดีดีค่ะทุกปีมาขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณอาจารย์คมเอกนะคะจิตใจของเขาต่างคิดปองร้ายเขาพูดมูสารูปโตกันแต่ก็ไม่เกิดผลคำว่าไม่เกิดผลมาจากคำว่าเจริญขึ้นพูดง่ายๆคือไม่เจริญขึ้นไม่เกิดผลคำปรึกษาเราต้องแกะถึงร้อยกันให้ได้พระเจ้าไม่เกิดไม่เจริญไม่เจริญเราเริ่มเห็นภาพไหมเอเมนค่ะ2พงศ์สมดาม27ข้อ11ดังนั้นแหละซาโลมอนทรงสร้างพระนิเวศพระยาเวและพระราชวังเสร็จทุกคือทุกอย่างที่พระองค์ดำเนินกระทำในพระนิเวศในเรื่องพระราชวังของพระองค์ทรงทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นเธอเป็นอะไรเป้เธอไปเทโดนผู้ชายเทมาอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ฉันไม่เคยโดนผู้ชายเทฉันแค่รู้สึกเสียใจฉันฟังคำสอนของอาจารย์คมเองแล้วเธอแกะคำเทศหรือเปล่าทุกอย่างต้องแกะกี่กันแล้วฆ่ากันจ้าฉันก็สอบกันเองไม่ได้ละฉันต้องทำให้ได้ฉันก็ทำไม่ได้เท่าเธอคอยดูนะอุ้ยทำไมอุ้ยต้องฆ่ากันเยอะมากเลยต่อไปจะเป็นประมาณอะไรอีกฉันยังไม่ได้แกะคำเทศเลยโอ๊ย